านมาเป็นช่วงที่สาหัสมากเลยค่ะสำหรับตัวเองก็เหมือนเป็นช่วงที่แบบมีจุดเปลี่ยนพอมันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเราได้มานั่งทบทวนนั่งดูตัวเองแล้วก็ศึกษาอะไรหลายๆอย่างแล้วก็รู้สึกว่ามันมีอะไรที่เราอยากจะเล่ามากขึ้นในเรื่องของตัวเองเช่นทุกครั้งที่มักนำประสบการณ์ชีวิตพลิกแพลงเล่าเล่นเป็นลายเส้นหากผลงานในแบบที่แฟนนักวาดการ์ตูนนิยายภาพในนามุนินคุ้นชินครั้งนี้กลับเปลี่ยนที่ทางจากหน้าจอหน้ากระดาษมาอยู่บนชิ้นงานผืนผ้าใบและยังต่างไปด้วยวิธีสร้างสรรค์เพราะทั้งหมดเป็นภาพสีอะคริลิกจัดเป็นนิทรรศการภาพวาดเดี่ยวครั้งแรกลายเส้นอ่อนหวานเรียบง่ายยังคงเล่ามุมที่ลุ่มลึกชวนสำรวจจิตใจไปกับสภาวะหมดสติตามชื่อนิทรรศการแบล็คเอาท์เป็นจุดตั้งต้นที่มุนินสายประสาทกลั่นจากช่วงชีวิตที่เปลี่ยนผ่านทั้งสถานการณ์โรคระบาดและความสัมพันธ์กับผู้คนรอบตัวเลือกวาดคาแรคเตอร์เปลือยเปล่าไม่ต่างจากการเปลือยชีวิตเล่าผ่านชิ้นงานจัดโซนแสดงแทนสภาวะต่างๆก่อนดับมืดก็จะมีเกย์เอาก็คือจะเป็นเฟดดิ้งออบิชั่นก็คือช่วงที่ความทรงจำมันเริ่มพร่าเริ่มเบลอเราก็จะแทนด้วยภาพที่มีสีน้อยๆ หน่อยในช่วงโซนแรกเพราะในช่วงนั้นเนี่ยถ้ามันมีการที่ต้องตัดสินใจในเรื่องยากๆเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การตัดสินใจผิดพลาดจัดเราจะตัดสลับตัวแบ็คเอาท์เนี่ยเข้ามาเป็นช่วงที่2คือเป็นช่วงภาพตัดแบบโดยสมบูรณ์ก็คือการหมดสติแล้วก็การที่ปล่อยตัวเองออกปล่อยตัวตนออกมาได้เต็มที่มันเหมือนช่วงที่อย่างที่บอกไปว่าเราคลายเกาะทุกอย่างแล้วแล้วก็เหมือนแสดงอารมณ์แสดงความรู้สึกได้มากขึ้นค่ะแล้วก็จะมีช่วงบราวเอาที่เป็นช่วงเป็นภาวะที่ความทรงจำมันผ้าเรือนแหละแล้วจะถูกแต่ว่ามันไม่ได้หายไปแล้วมันจะกลับมาเมื่อถูกกระตุ้นแม้ต้นทางมาจากช่วงชีวิตที่นิยามว่าสาหัสหากแบล็คเอาท์ที่พาผู้ชมไปสู่ห้วงอารมณ์หลากหลายทั้งสุขเศร้าเหงาอบอุ่นเจ็บปวดกลับมีบทสรุปที่คลี่คลายคล้ายความหวังผ่านภาพวาดที่เขียนขึ้นจากการตีความสภาวะหลับฝันหรือ REMทางการแพทย์หมายถึงช่วงเวลาที่สมองจะทำงานใกล้เคียงกับตอนที่เราตื่นเช่นผลงาน No Feeling Is Final ที่มุนินเลือกให้เป็นหนึ่งในภาพที่ชอบที่สุดจนถึงภาพบทสรุปสุดท้ายที่ได้เห็นหญิงสาวมีแววตาเปี่ยมความหวังและความสุขตามชื่อชิ้นงาน Venus Way วันที่จะเป็นโซนสุดท้ายซึ่งเป็นตัวเราในช่วงที่เริ่มทำเทศกาลนี้แหละพอหลังจากที่ได้ไปศึกษาอะไรมากขึ้นแล้วก็ได้ลองทำเหมือนเวิร์กกับตัวเองกับความรู้สึกตัวเองอะค่ะจนสุดท้ายมันเข้าใจทั้งหมดก็คืออยากให้สุดท้ายเนี่ยเดินดูทั้งหมดก็ยังรู้สึกว่ามันยังมีความหวังอยู่อยากจะให้ยังรู้สึกว่าเฮ้ยยังแบบไปต่อได้นะยังฝันได้นะไม่เพียงเป็นนิทรรศการภาพวาดครั้งแรกหากยังมีผลงานแอนิเมชันขนาดสั้นที่เป็นทั้งประสบการณ์ใหม่ของศิลปินและแฟนลายเส้นมุนินให้ได้ชมผลงานภาพวาดกว่า40ชิ้นในนิทรรศการแบล็คเอาท์จะแสดงถึงวันที่10มีนาคม2567ที่ RCB Gallery ที่ RCB Gallery 1ชั้น2 River City Bangkok